เป็นอะไรที่ท้าทายมากด้วยระยะเวลาอันจำกัดด้วยนะฮะแล้วผมคิดว่าไม่ใช่อุปสรรคของระยะเวลาจำกัดเพราะทุกอย่างมันมีบทพิสูจน์ของมันอยู่แล้วอย่างที่เขาคิดมองความคิดคนที่มีอย่างนี้ค่ะใช่65ล้านคนเนี่ยกลุ่มที่ดูเรื่องงานศิลปะอยู่มีประมาณ20%ครั้งแรกเนี่ยที่ได้รับการติดต่อต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งแรกที่ได้ยินนะคือต้องบอกว่าดีใจนะคะพี่ยาน่ารักมากโดยการเอา reference มาให้ดูนะคะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้เราต้องการแบบไหนเหมือนการทำงานร่วมกันนะคะพี่ยาว่าเราชอบแบบไหนแล้วมาแชร์กันมากกว่าให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดให้เราตัวเราเองด้วยก็ชอบของกรีกว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยในอาชีพของการทำงานศิลปะเนี่ยเรามีความฝันฮะผมมีความฝันมานานว่าผมอยากจะปั้นผู้หญิงสักคนหนึ่งเราเองก็ไม่เคยได้ทำงานแบบนี้ที่มีคนมาปั้นเราหรือว่าวาดรูปเราแล้วนำไปประมูลหรือได้เข้างานใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็รู้สึกว่าต้องขอขอบคุณนะคะที่เราเองได้โอกาสที่ดีแล้วได้รับเกียรติจากพี่ๆที่มองเห็นว่าเราเหมาะสมแล้วเราโอเคโบคิดว่างานนึงการที่เราจะเหมาะสมอ่ะมันเป็นเรื่องยากนะคะเพราะว่าไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่ยิ่งเป็นงานศิลปะด้วยจะเลือกใครสักคนนึงความเหมาะสมหรือองค์ประกอบหลายๆอย่างก็เป็นส่วนประกอบซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะพอเราพูดถึงปฏิบัติการสมัยกรีกนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยคนก็ต้องมีความงามแบบเราเรียกว่าเป็นความงามแบบสากลหน้าของโบเขาได้อยู่แล้วทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยพอพูดถึงวีนัสออฟสยามเนี่ยเราพูดถึง เป็นความงามที่ต้องมีปัญญาเป็นผู้หญิงที่ต้องมีปัญญามีความกล้าเพราะว่าเราเกิดมาในดินแดนของพระพุทธศาสนาดังนั้นเราเกิดมาเราก็มีพระธรรมอยู่แล้วดังนั้นผมสองอย่างเนี่ยครับมันอยู่ในตัวของน้องโบเชิญชวนทุกๆคนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่รักงานศิลปะหรือใครก็แล้วแต่มีชอบชื่นชอบในงานนี้นะคะเรามาร่วมกันนะคะผมเชื่อว่างานนี้อยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับ